Music Arms ครับครับเจอกันในช่วงรีวิวสินค้านะครับอยู่ผมไก่มีสิงอาร์มผมเด่นมีสิงอาร์มครับเย้นะฮะวันนี้เรามีกีตาร์โปร่งครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่แปลกสำหรับเราเพราะว่ามาใหม่ครับแล้วเราสองคนไม่เคยจับว่าครั้งนี้ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับอย่างเป็นทางการนะใช่ครับนี่เลยครับผมดูฮะครับยี่ห้ออะไรกิ้วดีครับผมกิ้วเคยเห็นมานานแล้วยี่ห้อนี้หลายๆท่านเพื่อนๆหลายๆคนก็ใช้กันอยู่ครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่เป็นกีตาร์ที่เกรดคุณภาพเลยคุณภาพดีเลยระดับไฮเอ็นเลยดีกว่าถูกต้องนะครับวันนี้มิวสิกอาร์มของเราก็เลยหยิบมารีวิวให้ดูกันเพราะว่าเราตอนนี้นำเข้ามาขายแล้วมาเพียบเลยหลายรุ่นเลยครับไม่ต้องไปหาซื้อให้ไกลเลยครับใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นรังสิตก็นู่นนะรังสิตไปเลยมาเต็มครับผมครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ฮะเราอยู่กับกริวนะฮะครับมีชื่อรุ่นว่าของผมจะเป็น D150CE ครับผมส่วนอันนี้ก็ D150 เฉยๆนะฮะเพราะว่าไม่มีภาคไฟฟ้าใช่ของพี่เป็นเดนนอตคอเต็มครับของผมนี่จะเป็นเดนนอตคอเวลมีคัทเอาเวแล้วก็มีภาคไฟฟ้าแถมมาด้วยใช่ครับพิเศษสุดๆเลยนะฮะครับสองตัวที่เราถือนี่เป็นไม้แท้ทั้งตัวนั่นไงจ้าออโซลิดครับผมไฮเอ็นจริงๆครับนี้ครับแค่น้ำหนักที่ผมถือในมือเนี่ยครับคือผมสัมผัสได้แล้วว่าทำไมสเปคของเขาอ่ะดีมากนะฮะไม้มันหนามากครับผมครับทั้งสองตัวเนี่ยสเปคเหมือนกันสเปคดีไม้ดีใช่แล้วก็ที่สำคัญทำน้ำหนักออกมาได้ดีมากๆดูไม่ก้องแก๊งอะนะดูเข้ามือดีดูราคาด้วยใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยเรื่องสเปคกันดีกว่านะครับครับไม้ด้านบนนะครับของทั้งสองตัวนะครับจะเป็นไม้ท็อปโซลิดนะครับผมโซลิดสปูทท็อปโซลิดสปูทนะครับใช่ท็อปโซลิดสปูทครับนอนน้อยแล้วที่สำคัญที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยที่เราว่าขอบซาวโฮเนี่ยถ้าเรามือจับเข้าไปเนี่ยเฮ้ยมันหนามากมองดูจากข้างนอกนี่โอ้โหไม้หน้าทำหนาขนาดนี้เลยเหรอนี่ไงฮะแต่ความจริงก็คือมันเป็นไม้เป็นไม้โซลิดอีกชิ้นนึงมาแปะรอบข้างใต้ใช่พอเรามือล้วงเข้าไปอ๋อมันก็คือเป็นไม้ปกตินั่นแหละไม้หน้าปกติแต่ทำขอบซาวโฮให้หนาขึ้นแล้วมันดูแบบมันดูมองดูปุ๊บนี่ดูแข็งแรงเลยนะเออดีดูดีฮะครับแล้วก็ด้านไม้ข้ามกับไม้หลังทั้ง2ตัวครับจะเป็นSolid Rosewood เป็น Solid Rosewood นะครับลายก็จะสวยงามใช่ครับเคลือบเงาทั้งตัวครับรวมกระทั่งคอด้วยครับคอก็จะเป็นมาฮอกกานีนะครับครับลูกบิดนะสวยงามนะครับครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดกับบิดจะเป็น Rosewood ครับนะครับแล้วก็มีถุงกันชื้นแถมมาให้ด้านในด้วยจริงเหรอเนี่ยใส่ใครเอาออกใส่ไว้ก่อนยังไม่มีคนซื้อตอนนี้ครับเด็กๆเวลาซื้อไปอย่าคิดว่ามันเป็นลูกอมหรือยาอมตายได้นะครับตัวนะครับแล้วก็ผมชอบที่สุดก็คือ Headshot Top ครับของกิวนะฮะจะเขาเรียกว่ามันดูเป็นเอกลักษณ์ใหญ่นะใหญ่ดิมันเหมือนแบบฝ่ามือทำอย่างนี้อยู่อ่ะใช่ไหมสังเกตแบร์ใช่แล้วมันดูหนาๆใหญ่ๆดิก็ดูเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของยี่ห้อนี้เลยครับผมครับนะฮะแล้วก็ของพี่เด่นครับภาคแรกของผมลืมไปยังไงของผมเนี่ยก็คือจะเป็นสุขันเวแล้วก็มีภาคไฟฟ้าครับมาจากอะไรอ่ะแง้มเลยโซลิโทนครับฟิชแมนโซลิโทนครับแล้วก็ปั๊มของคิวยี่ห้อคิวด้วยนะครับจะใส่ทานด้านในข้างในนะครับแล้วก็เสียบแจ็คด้านนี้นะครับแล้วก็มีหมุดสายสะพายถูกต้องนะครับต้องสะพายเท่ๆสิครับผมนะฮะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดีกว่าครับพี่เดนครับเอาเป็นเสียงโปร่งธรรมดาก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวจะลองเกาให้ดูแล้วก็สตัมป์ขอบให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงจ้ะครับครับครับ
ับพี่แดนโอ้โหสุดยอดครับเอาตามความรู้สึกที่พี่จับครั้งแรกแล้วพี่เล่นเนี่ยตัวเนี้ยความรู้สึกแรกที่พี่โอ้โหพูดต้องบรรยายไงดีวะมันโดนอะคือแบบตีคอร์ดมานี่คือโดนมากๆแล้วก็เรื่องของความใหญ่ของเสียงเนี่ยสตัมคอร์ดมาเนี่ยมันมองถึงว่าเฮ้ยไม้มันหนาเว้ยน้ำหนักมันได้แล้วมวลเสียงที่ออกมามันหนาจริงๆครับครับการสตัมออกมาได้ดีแล้วก็โน้ตค่อนข้างเคลียร์มากๆเลยด้วยด้วยอะไรนะมันเป็นออโซลิดไงครับผมคืออย่างเงี้ยออโซลิดจริงเล่นออกมาแล้วมันได้รับความรู้สึกของความเป็นออโซลิดจริงๆเลยความเป็นไม้แบบนิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับรับรู้ได้เลยใช่ครับต้องลองมาผมว่าไม่เห็นภาพอ่ะต้องลองมาเล่นเองผมว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันความรู้สึกตอนที่เราเล่นเนี่ยตอนที่ผมว่านั่งเล่นอยู่มันเหมือนกับเสียงมันอิ่มมันเต็มมันเต็มมาเสียงมันไม่อั้นเลยอ่ะมันก็จะไม่ได้เหมือนกับที่เราฟังในหูเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าการตอบสนองจากกีตาร์เนี่ยเข้าหาตัวเราเนี่ยมันจะรับรู้ความรู้สึกได้แบบตรงประมาณมันได้อารมณ์ตรงนั้นเลยครับอันนี้ไม่ได้เวอร์นะครับจริงครับอ่ะเดี๋ยวภาพไฟฟ้าพี่ครับสลับกันแบบสดๆเลยเดี๋ยวผมถือตัวนั้นให้อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็คือมากับ Fishman Sonitone นะครับครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายมี2ปุ่มเหมือนเดิมหมุนนะครับฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมครับผมครับผมก็จะเป็นวอลลุ่มครับผมก็หมุนหน้าเคลียร์ลองเคลียร์ดูแล้วกันแล้วก็ฝั่งนี้ขวามือก็จะเป็นโทนเรื่องของภาค EQ ก็ลองหมุนหน้าว่าจะมาทั้งทุ้มทั้งแหลมเลือกได้ปรับง่ายมากๆแล้วก็เสียบแจ็คก็ที่หมุนสายสะพายเลยครับผมครับประมาณนั้นอืมโอเคครับพี่เด่นเดี๋ยวให้ฟังภาพฟ้ากันดีกว่าครับว่าจะเฟี้ยวฟ้าไปไหนไปดูครับพี่เด่นภาพไฟฟ้าฟิตแมนครับมันช่างลงตัวแล้วเกินครับอย่างที่บอกคาแรคเตอร์ของกีตาร์เนี่ยมันหนาครับนะครับแล้วเสียงที่ออกมาเนี่ยมันรับมวลเสียงจากตรงตัวกีตาร์ออกมาได้ดีได้ครบถ้วนชัดมากๆไม่ต้องไปปรับอะไรให้มันเยอะแยะเลยครับครับผมถือว่าเสียงออกมาอิ่มหนาได้มวลใช่ครับสบายเลยตัวนี้นะครับสบายเลยสบายสิครับออกกระเป๋าเลยครับกระเป๋าเลยคือโล่งเลยนะเดินฟิวตัวฟิวถ้าซื้อไปนะใช่ถ้าเข้าร้านยูนิซิอาร์เราเนี่ยนะครับหยิบตัวนี้ไปกลับบ้านกระเป๋าโล่งเลยโล่งเลยแต่คุ้มคุ้มมากบอกราคากันเลยดีกว่าเปิดมาสักขนาดนี้ของตัวที่ไม่มีภาคไฟฟ้าเนี่ยไอ้พูดขายไกลไกลแน่พวกทวงหนี้ทวงหนี้นะโอเคฮะของผมเนี่ยไอ้ตัวดี150เนี่ยที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่20,000ไปปลายบอกไว้แค่นี้แล้วกันไปหาตัวเลือกเอง20,000ไปปลายครับแต่ไม่ถึงปลายสุดไม่มีภาคไฟฟ้านะไม่มีไฟฟ้าแล้วตัวมีภาคไฟฟ้าล่ะ30,000ต้นโอ้ครับผมดูหน้าที่เหมือนตกใจมากก็ราคาก็แอบแรงนิดนึงใช่แต่ถ้าเทียบกับด้วยสเปคโอ้โหมันก็
เหลือเลยถ้าพูดถึงยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อกิวเนี่ยฮะคือถ้าหลายท่านยังไม่ได้รู้ยังไม่เคยรู้จักยี่ห้อนี้เฮ้ยว่าทำไมคิดที่เปิดตัวมาแล้วมีกีตาร์ราคาแพงจัดท่านลองไปศึกษาในยี่ห้อนี้ดูว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือมันเป็นราคาที่คือกับเป็นราคาแบบอยู่ในขั้นกลางกลางถึงล่างเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วกริวอ่ะเขาทำกีตาร์ออกมาเนี่ยราคาขึ้นแสนขึ้นไปสัดส่วนใหญ่นะขึ้นแสนขึ้นไปคือเกรดมันจะเหมือนกับพอกับพวกมาตินหรือเทเลอร์ที่ทำตามระดับไฮเอ็นเลยถ้าเป็นมือกีตาร์หลายๆท่านก็น่าจะรู้จักชื่อเสียงของยี่ห้อนี้กันอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวเนี้ยในราคาที่ถูกลงมาผมว่ามันได้ทุกอย่างที่มือกีตาร์อะคูสติกต้องการครับผมเลยนะครับถ้ากำลังเล็งหาพวกออลโซลิดอะไรที่มันแบบราคาไม่แรงมากนะแล้วก็ได้ยี่ห้อที่เป็นที่นิยมแหละผมถือว่าเป็นที่นิยมนะใช่แล้วก็สเปคที่มันโอ้โหมันให้มาเต็มจริงๆครับผมครับราคานี้ก็ถือว่าโอเคคุ้มแต่ถ้าพูดถึงผมพูดถึงน้องๆอะไรมันก็จะแอบแรงสำหรับเด็กๆที่กำลังมองหากีตาร์ที่จะมาฝึกเล่นอะมันต้องทางบ้านต้องดีนิดนึงถ้าจะมาฝึกเล่นนะแต่สมัยนี้ก็มีตังค์แน่ก็ไม่แน่นะเหมือนสภาคิดกิฟสันกันเดินเออใช่บางคนที่หารายได้จากอะไรเยอะแยะเลยนะเกมเกมเมอร์อะไรเงี้ยครับซื้อได้สบายซื้อได้สบายไม่แพงก็อยู่ที่กำลังทรัพย์ใครสามารถซื้อได้ก็เราบอกเลยว่ามันเป็นสเปคที่คุ้มครับครับและที่สำคัญที่ผมบอกว่ามันคุ้มเพราะว่าเราแถมไอ้นี่ให้ครับอะไรฮะหนักมากเลยนี่ฮะเออนี่ฮะมันใหญ่มากมากนี่เคสครับผมเป็นเคสเลยฮะนี่ฮะนี่มันเหมือนจะเป็นฮาร์ดเคสได้เลยนะฮะเป็นฮาร์ดเคสเลยครับครับผมดูฮะนี่เลยข้างในแล้วเปิดให้ดูหรอสะพายได้ไหมเออสะพายได้ด้วยมีที่ใส่สายสะพายด้วยมีสะพายหลังได้ไอตัวสายสะพายอยู่ข้างในครับนะครับนี่แหละฮะหนามากมากเซฟมากมากอุ้ยโยนลงตึกประโยคไม่พังอ่ะโอ้โหกระเป๋าไม่พังคิดถ้าพังไงกรอบเชียวเราเล่นนะครับสมโยนนะฮะแถมมาให้เลยครับครับผมฟรีเลยนะครับอ่ะโอเคครับพี่เด่นครับเราจะให้คะแนนกันแบบว่าเป็นทางการเลยละกันเอาสี่ข้อยังไงดีรวมเอารวมละกันครับนะครับเพราะว่าสเปคมันโดยรวมเหมือนกันอยู่แล้วใช่ฮะสี่ข้อเหมือนเดิมข้อแรกหลักแรกผมครับพี่เด่นเป็นสิ่งที่ให้กี่คะแนนนี่ผมเพิ่งเจอตัวเป็นๆอย่างเป็นทางการครั้งแรกผมให้ไป9คะแนนเลยครับ9คะแนนครับผมสำหรับความสวยงามเด็ดครับวันนี้อย่างที่บอกเก็บงานได้ละเอียดทุกจุดทุกมุมผมชอบตรงขอบซาวโฮมากเลยฮะมองแวบแรกนี่รู้สึกถึงความแบบแข็งแรงอ่ะใช่นะฮะน่าจะไปฟาดอะไรแล้วมันก็ไม่แตกง่ายๆนะจะดีพูดถึงเออนะครับอุ้ยอย่าฟาดเลยได้ตังค์หนาดูหนาดูไม้หน้าดูอะไรแล้วโครงสร้างดีต่อไปข้อ2ข้อ2คุณภาพเสียงอะคูสติกธรรมดาผมให้ราคาถ้าเทียบกับราคาด้วยนะสัก20อ่ะเกินไปเยอะไปให้9คะแนนครับเออนะฮะ9สูงอ่ะสูงอ่ะครับสำหรับผมอ่ะอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับต้องมาลองผมว่าเหมือนที่พี่เด็ดนั่งลองว่าเสียงมันเต็มจริงคือมันเต็มจริงอ่ะแล้วใครที่ยังมันยังไม่เคยลองกีตาร์ที่เป็นออลโซลิดนะครับมาลองนี่ถ้ากริ้งแรกแล้วเสียงดีขนาดนี้นี่ไม่ต้องสืบเรื่องอนาคตครับผมครับว่ามันจะดียิ่งขึ้นไปแค่ไหนบ่มไว้เอาไปไว้ในนี่ก็ได้ไม่โอ๊กอ่ะเออครับผมปลูกเห็ดไปด้วยก็ได้กีตาร์พี่กีตาร์เพื่อจะเอาดงอดินใส่เดี๋ยวชื้นพอดีนี่แหละชื้นพอดีก็เสียวเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวดีขึ้นเล่นนี่แหละเล่นไปเรื่อยนี่แหละ9คะแนนครับข้อต่อไปครับภาคไฟฟ้าบ้านภาคไฟฟ้าเอาไป8คะแนน8คะแนนครับผมไอ้สูสีฟิตแมนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆอยู่แล้วครับผมครับแล้วก็ใช้งานได้จริงจ้าแล้วก็ตีกลางคืนนี่สบายสบายเล่นตามร้านครับเสียงออกมาใส่คลิ้งปิกอัพแรงด้วยนะใช่ฟ้าแรงด้วยนะครับครับขีดด้วยปรับอะไรก็ไม่ยุ่งยากไม่ต้องเปลี่ยนฐานบ่อย2นิ้วล้วงเข้าไปครับนะครับ2นิ้วนะฮะเท่านั้นเองครับครับผมใครอยากล้วงหลายนิ้วก็แล้วแต่บางคนมือใหญ่ล้วงไม่ถึงอ๋อครับเลยก็ล้วง5นิ้วเลยก็แล้วแต่อ้าวข้ออะไรนะครับข้อที่4ครับผมครับเมื่อกี้ให้แบ่งคะแนนไปแล้วไฟฟ้าความคุ้มราคาเอาแบบเป็นกลางๆเลยดีฮะความคุ้มราคาข้อสุดท้ายแล้วเหรอครับผมเป็นกลางๆนะมองในเรื่องของราคาที่คนทั่วไปที่กลางๆคนที่มีงบประมาณที่อยากได้ออโซลิดเนี่ยผมว่าก็อยู่ในตัวเลือกหนึ่งของเขาแน่นอนแหละครับผมให้ไป9คะแนนครับ9คะแนน
ความคุ้มค่าราคาออโซลิดกับราคานี้คุ้มแล้วแบรนด์นี่ด้วยนะครับธรรมดานะนะฮะซื้อไปเถอะครับแล้วไปเล่นกลางคืนซื้อไปเล่นแล้วก็ต้องไปเล่นก็ต้องไปเล่นใช่ซื้อไปเล่นคืนแล้วผมพูดจบไงอ๋อเปิดกีตาร์มายี่ห้อนี้โอ้โหกินทั้งร้านใช่คือแบบโลกมากกว่าจะมีมุกเป็นการเหนียวโดคิดไม่ออกคิดไม่ออกโอเคเชื่อผมครับสองปลายกับ3ต้นนะครับกับสเปคไฮเอนด์แบบนี้ครับผมกิลครับกิลฝากไว้ด้วยกันนะครับฝากไปด้วยแล้วยังมีกิลอีกหลายรุ่นเลยที่เรากำลังจะทำคลิปรีวิวให้ดูกันครับผมนะฮะครับมีทุกทรงมีไซส์เล็กก็มีครับนะครับคอยติดตามแล้วกันหาดูได้ที่ Music Arm ทุกสาขาตอนนี้มาลองกันได้เลยใช่ครับครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนเจอกันใหม่หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ Music Arms